เรื่องเหลือเชื่อเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะมีผู้ชายชาวเมียนมาคนหนึ่งไปฆ่างูสิงแล้วไม่ใช่ตัวเล็กๆตัวยาวประมาณเมตรกว่าฆ่าเสร็จปุ๊บเอาไปปรุงอาหารค่ะสุดท้ายเนี่ยอยู่ๆภรรยามีอาการผิดปกติคือลงไปนอนเลื้อยกับพื้นแล้วก็ร้องโหยหวนอ่ะดูภาพกันนิดนึงค่ะคนไหนทำเขาขอโทษเขาเลยขอโทษเขาโทษเขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทำบุญไปให้เขาที่เราไปเกิดใหม่แม่มึงก็โอ้โหเนาะเนี่ยใครว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมีไม่จริงนี่มีจริงเด้อดูเอานี่ไม่ใช่คนเมานะนี่คนแท้ๆเลยเนี่ยไม่ได้กินเหล้ากินยาเลยอาจจะไม่ต้องอ่านแล้วคนถ่ายคลิปบรรยายไปหมดนะนี่เป็นภาพค่ะหญิงสาวชาวเมียนมารายหนึ่งนอนราบกับพื้นถนนแล้วก็ส่งเสียงร้องโหยหวนคือพฤติกรรมเนี่ยดูคล้ายกับการเลื้อยของงูเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าสร้างความตื่นตะลึงแล้วก็สะพรึงกลัวให้กับคนที่เห็นนะคะเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยค่ะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กคนบ้านหลวงแม่กุริมเมยเอาคลิปนี้ต้องเรียกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะมาเผยแพร่เรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งริมชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านแม่กุหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีคนงานก่อสร้างชื่อว่านายนอเลอายุ36ปีกับนายประเสงอายุ39ปีชาวเมียนมาจับงูสิงมาได้ค่ะ1ตัวยาวประมาณสัก1เมตร50ซมก็คือเมตรครึ่งหลังจากที่งูสิงตัวนี้มันเลื้อยมาใกล้บริเวณที่พักคนงานจับได้เสร็จปุ๊บเขาใช้มีดตัดหัวงูสิงเอาไปทำเป็นอาหารนะคะแล้วก็ทำเป็นกับแกล้มแต่ว่าระหว่างที่นำงูจะไปปรุงเป็นอาหารเกิดความวุ่นวายขึ้นค่ะเมื่อนางมะไข่ซึ่งเป็นภรรยาของนายนอเลอยู่ข้างๆเนี่ยยืนอยู่ข้างๆล้มลงไปบนพื้นถนนแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาคลุกกับฝุ่นชูมือออกมาเหมือนกับอาการเลื้อยของงูนะคะสร้างความตกตะลึงค่ะทั้งแคมป์เลยคือคนทั้งแคมป์เนี่ยมายืนดูแต่ว่าไม่กล้าที่จะทำอะไรปล่อยให้นางมะไข่เป็นอยู่อย่างนั้นซึ่งต่อมาค่ะมีคนงานชาวไทยที่อยู่ในแคมป์แล้วก็เป็นผู้ที่บันทึกภาพให้คนไปแจ้งสามีนางมะไข่นะคะเอางูมาขอขมาลาโทษเนื่องจากเชื่อว่าที่นางมะไข่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้เพราะว่าวิญญาณงูเข้าสิงเป็นเพราะว่าสามีของนางมะไข่ไปฆ่างูค่ะโอ้งูสิงโอ้ตายค่ะไม่น่าไปทำเขาเลยโอ้ตัดหัวไปแล้วเรียบร้อยเลยเนี่ยเมื่อกี้หันไปทางนู่นนี่หันมาทางนี้หันมาแล้วไม่ซึ้งนี่ซึ้งอยู่นี่นะต้องขอโทษเขานะต้องจุดต้องมีธูปมีเทียนมีดอกไม้มาขอโทษเขาตรงนี้เลยเขาอยู่ตรงนี้นี่ไปตรงนู้นเขาไม่ได้อยู่เขาอยู่ตรงนี้ต้องขอโทษตรงนี้นี่เขาอยู่นี่ขอโทษเขาตรงนี้เลยเนี่ยเขาอยู่นี่เหตุการณ์นี้คนถ่ายคลิปเป็นคนไทยนะก็พยายามให้นายนอเลซึ่งเป็นสามีของนางมะไข่รวมถึงอีกคนนึงคือนายประเสงเนี่ยไปเอาธูปเทียนมากราบขอโทษคือไม่นานนะค่ะพอเอาธูปเทียนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนางมะไข่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนอนอยู่ในสภาพคล้ายงูลุกขึ้นอยู่ๆก็ลุกขึ้นยืนนะแล้วก็เดินตัวปลิวไปเลยระหว่างนั้นค่ะคนที่บันทึกภาพก็ย้ำให้สามีนางมะไข่เอางูไปที่วัดด้วยให้พระสงฆ์ทำพิธีกรวดน้ำทำบุญให้กับงูแล้วก็ย้ำว่าห้ามเอาไปทำกินเป็นอาหารเด็ดขาด